นวันนี้จะขับรถไปสยามทามิย่านะครับก็คิดว่ามีสติ๊กเกอร์บางตัวเนี่ยหรือว่าดีคอร์ดีคอร์ดีกว่า okay. ดีคอร์สำหรับกันพาบางตัวเนี่ยมันเริ่มมีเยอะแล้วเราเริ่มเจอดีคอร์น้ำเนี่ยเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะไปซื้อเหมือนน้ำยาติดดีคอร์นะซึ่งศึกษามาเนี่ยจากผู้รู้ด้วยแล้วก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยมันจะมีน้ำยา2ตัวนะครับที่ใช้กับดีคอร์น้ำก็คืออีกตัวนึงก็คือว่าเหมือนป้ายไปแล้วก็ติดดีคอร์แล้วก็ป้ายทับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำหรับดีคอร์ที่มันเป็นโค้งนะเขาเรียกว่าซอฟเตอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูที่นู่นแล้วน่าจะเข้าใจขึ้นตัวซอฟเตอร์เนี่ยเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดีคอร์นิ่มขึ้นมันจะแตะในส่วนโค้งส่วนเว้าได้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสยามทามิย่าอยู่ที่ตรง RCA นะครับผมก็คือว่าก็ไปบอกพอสมควรแต่คือไม่เคยดูไอ้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันว่าสยามทามิย่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ครีมอะครีมเขาบอกว่าครีมของทามิย่าเนี่ยในการตัดกันพาถือว่าเด็ดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอขับรถก่อนครับผมถึงแล้วนี่นี่ข้างหลังเรานี่เลยสยามทามิย่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าข้างในจะเป็นอะไรจะมีอะไรบ้างไปเลยไปเลยนี่ข้างในนะนี่ถึงแผงนี่แล้วครับผมเทียบเลยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละในการแปะดีคอร์นะครับผมอันนี้เขาก็เขียนว่าใช้เคลือบนะใช้เคลือบอันนี้เป็นเหมือนตัวเคลือบโมเดลนะฮะสีแดงๆตัวนี้อันนี้เป็นใช้เหมือนกาวทาไปก่อนแล้วก็เอาดีคอร์แปะเข้าไปนะแล้วอาจจะแปะทับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะอันนี้คือสีฟ้าส่วนอีกอันหนึ่งก็คือสีอันนี้ซอฟเตอร์ซอฟเตอร์นั่นคือจะใช้ให้ดีคอร์มันนิ่มๆแล้วก็รูดไปตามโค้งนะมันก็จะดีกว่าแล้วก็แปะก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราใช้แค่สีน้ำเงินกับสีเขียวนะฮะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ทำยากเพียบเลยนะสีนะครับผมสีเพียบแล้วก็อันนี้นะครับที่เราใช้กันอยู่นี่ก็คือเป็นพันธะลายสีดำนะฮะแล้วก็อันนี้สีน้ำตาลนะครับแล้วก็เนี่ยมีเยอะเลยแล้วสีทำโมเดลก็มีนะครับโมเดลของทามิย่าทามิย่าโมเดลถือว่าเยอะมากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตู้ของรถรางนี่ก็เป็นรถรางเรียบนะฮะเรามาดูในส่วนของพวกรถบังคับเพียบหัวลากก็มีนะส่วนรถบังคับของทามิย่าก็จะมีแบบพร้อมเล่นแล้วก็เอาไปประกอบแล้วก็ประกอบแบบที่ไม่มีพร้อมเล่นมีหลากหลายแบบนะฮะเราไปดูข้างบนดีกว่าทามิย่าก็จะมี2ชั้นนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นบอดี้รถพวกรถบังคับนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีโมเดลสำเร็จรูปนะมีโมเดลเครื่องบินที่ต้องทำสีนะฮะนี้รถสำเร็จรูปรถบังคับสำเร็จรูปนี่มีโมเดลเครื่องบินเยอะมากนะครับข้างล่างก็จะเป็นสเกลที่เล็กลงนะครับเป็นเครื่องบินสเกลที่เล็กลงฮาร์เลย์เดวิสันก็มีเยอะครับโมเดลทหารเพียบเยอะมากครับแต่วันนี้เราจะมาดูแค่ตัวติดดีคอร์
แล้วก็อีกอันหนึ่งครีมไปดูครีมกันดีกว่าเรามาถึงตู้ที่เป็นอุปกรณ์ทำสีนะครับก็จะเป็นนี่เทปกาวครีมต่างๆฮะนี่แล้วก็มีครีมตัดหลายแบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ตัวไหนดีกันไกลอันนี้ก็มีผู้กันนะครับเยอะเลยมีดพกมีดนะฮะเยอะมากเลยปึ๊บนี่เรามาดูครีมจริงๆแล้วครีมมันก็ของทามิยาเนี่ยเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้หัวใหญ่หัวเล็กหัวแหลมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่คือคิดว่าเราจะใช้อันนี้นะครับ1 2 3ปึ๊บคิดว่าน่าจะเวิร์คคมดีอันนี้นะครับไปดีกว่านี่ครับก็ได้แล้วก็คือว่าจะเป็นตัวที่แปะนะครับมีครีมมีที่ติดสติ๊กเกอร์น้ำนะฮะดีคอร์น้ำนะฮะเดี๋ยวไปดูไปถึงออฟฟิศกันแล้วก็มาดูอีกทีว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ดูวิธีการทำนะก็ของทามิยาเลยนะครับไปกับออฟฟิศเดี๋ยวเจอกันโดยกลับมาแล้วสำหรับการไปทามิยานะวีล็อกวันนี้สนุกเล็กๆน้อยๆสั้นๆปุ๊บปิดๆนะได้อะไรมาบ้างเทเลยเทครับเฮ้ยได้อะไรมาบ้างก็คือว่าอันนี้คือพันเนอร์ไลน์ก็คือว่าเอาไว้ตัดเส้นนี่แบบนี้นะก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจไปก็คือว่าครีมนะมีน้องๆบอกว่าใช้ครีมเทพอะไรยังไงกูไม่รู้หรอกก็คือว่าเขาบอกว่าโอเคทามิยา1 2 3เนี่ยก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าใช้ดีสำหรับการต่อกันพาแล้วนะฮะฟอร์พลาสติกสลิมก็คือว่าชิ้นเล็กๆปากมันแคบดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจ้าบที่สุดแล้วมั้งนะครับถ้าใครมีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็แนะนำมาได้เลยนะจ๊ะนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นี่นะตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อมันบังตัวนี้คือมาร์คเซตเตอร์นะครับผมมาร์คเซตเตอร์ตัวนี้มันมีไว้ทำลายคือมันจะเป็นฝาสีฟ้าน้ำเงินนะครับผมน้ำขุ่นๆนะโหสีน้ำนี่แม่งคุ้นเคยเกินนะไอสีเนี้ยคืออันเนี้ยมันมีไว้ทำลายถ้าเกิดเราติดดีคอร์น้ำเนี่ยเราก็คือเอาดีคอร์ไปแช่หรือว่าไปแช่น้ำให้มันหลุดแต่คือว่าก่อนที่จะติดดีคอร์น้ำเนี่ยก็เอาไอ้ตัวเนี้ยแต้มเข้าไปจุดที่เราจะแปะดีคอร์น้ำนะฮะพอไปวางเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะบัดรีดก็ถือว่าใช้ได้หรือว่าจะทาทับไปอีกอันหนึ่งก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงสำหรับตัวมาร์คซอฟเตอร์นะวิธีการใช้มาร์คซอฟเตอร์จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมีอย่างที่บอกไปก็คือว่าเวลาที่ดีคอร์หรือว่าวัสดุเนี่ยมันโค้งแล้วต้องแปะดีคอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันเป็นสันนูนขึ้นมาเป็นย่นน่ะนะฮะมันก็จะไม่เรียบเนียนนะฮะวิธีใช้ของมันก็คือใช้ไอ้เนี่ยแปะตัวมันก่อนพอแปะตัวมันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาดีคอร์เนี่ยแปะเข้าไปพอมันก็เดินก็เดินเอามาซอฟเตอร์เนี่ยไปสักพักมันจะเหมือนยุ่ยมันจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์รีดแล้วก็เสร็จแล้วหรือจะเอามาร์คเซตเตอร์ทับอีกรอบนึงนะฮะการใช้งานของ2ตัวเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันก็คือว่าอันนี้ติดดีคอร์น้ำได้ดีแต่อันเนี้ยคือเอาไว้ติดดีคอร์น้ำที่มันเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนอะไรก็แล้วแต่ให้มันนิ่มขึ้น okay. เท่านั้นเองนะครับผมเท่านี้ตัวดีคอร์ของคุณมันก็จะอยู่ทนนานแน่นหนึบนะฮะสำหรับการติดการทาของคุณเพราะจริงๆแล้วการทาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตัวเล็ก1ต่อ114จนถึงเมกะไซส์นะฮะก็ถ้าเกิดบางตัวที่มันมีแบบว่าดีคอร์น้ำมาให้เราก็สามารถที่จะใช้ไอ้2ตัวนี้ได้นะครับผมก็คือสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือมีแค่2อันนี้อันนี้ก็คือว่าซื้อเก็บไว้เวลาได้ใช้แต่คือว่าน่าจะเป็นชาติของคนทั้งหมดนะของพวกนี้นะฮะโอเควันนี้นะครับก็เป็นวีล็อกคร่าวๆว่าพาไปทำยากไปซื้อหาเหวอะไรก็เอามาให้ดูนะครับผมแต่ที่สำคัญนะฮะใครอยากรู้อะไรก็หรือว่าอยากให้รีวิวอุปกรณ์อะไรก็แนะนำมากูก็มือใหม่เหมือนกันนะครับแต่คือกล้าที่จะทำให้ดูนะครับไม่ว่าเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะมารีวิวการแปะน้ำยาแปะดีคอร์น้ำมาให้ดูกันจะนะครับผมคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ดูสำหรับวีล็อกหรือการประกอบกันดั้มตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้ไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ